สวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับอ่ะชื่ออะไรเราชื่อเอครับเออายุเท่าไหร่26ครับเอทำอาชีพอะไรเป็นผู้สอบบัญชีครับอ่ะว่าไปเองว่าไปมีอะไรอยากคุยกับพี่คือช่วงเนี้ยนะแบบคือผมอะทำงานมา3ปีใช่ปะแล้วตั้งแต่เรียนจบก็คือทำงานอันเนี้ยมาเลยแล้วพอมันมีอยู่ช่วงนึงเหมือนกับรู้สึกว่ามันเสียความเป็นตัวเองไปยังไงก็ไม่รู้นะเหมือนกับผมแยกงานระหว่างแบบงานกับชีวิตไม่ออกไปแล้วอะไหนลองอธิบายคำว่าเสียความเป็นตัวเองหน่อยสิคือมึงทำงานจนไม่มีเวลาไปทำอื่นเนาะคืองานอะมันจะเป็นช่วงๆอะครับนะอย่างเช่นสมมุติถ้าเป็นบริษัทใหญ่อย่างเงี้ยมันอาจจะมีแบบต้องปิดงบทุกครึ่งปีปลายปีอะไรอย่างเงี้ยพวกผมก็จะต้องทำช่วงนั้นอะคือโอเคปิดแค่จุดเดียวแหละแต่ว่าเราต้องใช้เวลาประมาณ3-4เดือนในการทำเพื่อให้มันจบบางทีปิดครึ่งปีเสร็จปุ๊บก็ต้องมาเตรียมแผนปิดปลายปีต่อแต่พอช่วงที่ผ่านมามันมีโควิดใช่ไหมครับถ้าใครทำงานสายเนี้ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าทรัพยากรคนมันน้อยมันก็เลยเหมือนกับว่าภาระทุกอย่างมันก็จะตกมาอยู่ที่ทางคนที่อยู่ในทีมก็คือมีทั้งผมแล้วก็น้องๆอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาก่อนโควิดจนถึงปัจจุบันเนี้ยคือมันเหมือนกับเรารับอะไรอย่างเงี้ยมากๆแล้วเราไม่รู้จะไประบายยังไงมันเลยแบบผมตอนนี้ผมไม่รู้เลยด้วยว่าตัวเองเป็นเคยเป็นคนยังไงมาก่อนอะไรเงี้ยพี่ฟังเรื่องมึงแล้วทำไมพี่หงุดหงิดวะพี่จะเล่าให้ฟังว่าพี่ฟังเรื่องมึงแล้วพี่หงุดหงิดยังไงรู้ไหมครับเพราะว่าสิ่งที่เอกำลังรับมืออ่ะมันธรรมดาชิบหายเลยอ่ะมันธรรมดาชิบหายเลยจนระหว่างที่พี่ฟังเรื่องเอแล้วพี่มีความรู้สึกว่านี่คือปัญหาเหรอวะนี่คือสายหนึ่งของกูเหรอวะเรื่องมันปกติมากเหมือนมึงเล่าพี่ฟังว่านะผมเดินออกไปกลางแจ้งตากแดดแดดมันร้อนมากเลยครับอ่ะเข้าใจความหมายไหมเพราะมันเป็นเรื่องปกติมากเอมึงอายุ26แล้วงานที่มึงทำรูปแบบงานที่มึงทำมันบอกจริตอยู่แล้วถ้ามึงเป็นชาวนาแน่นอนมึงคงจะบ่นกับกูเรื่องมือด้านหลังดำถ้ามึงตำรวจจราจรมึงคงบ่นกับกูฟังเสียงแตรจนโหนกหูอ่ะมึงเป็นผู้สอบบัญชีอ่ะจริตของงานมึงมันก็จะมีควอเตอร์ที่มึงเล่าอยู่แล้วมันจะมีแก๊ปว่างสั้นๆถูกไหมฮะใช่ครับแล้วก็สิ่งที่พวกมึงต้องทุ่มเทลงไปเนี่ยไอ้ที่มันคือส่วนได้ส่วนเสียของไม่รู้ตั้งกี่บริษัทเนี่ยแล้วมึงมีทีมงานเนี่ยบนความเครียดนั้นมันก็จะมีความอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นเหตุกระทบกระเทือนคอนฟลิกต์อยู่แล้วอ่ะแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่มึงต้องเจอมันเป็นเรื่องปกติมากถ้าเกิดพี่อยู่ใกล้มึงนะพี่คงบอกเฮ้ยสั่งเบียร์มา2ขวดนี่เอ้าเอ๊ดักเบียร์แล้วคงจะตบไหล่มึงป้าเราบอกว่าเฮียมึงก็แค่เหนื่อยเพราะเรื่องมึงปกติมากนี่ไม่ใช่ปัญหาหรือจะเรียกว่าปัญหาก็ได้เพราะว่าไม่มีปัญหาไม่เกิดงานและธรรมชาติของทุกงานทุกชนิดในโลกเลยคือการแก้ปัญหาทั้งสิ้นของมึงคงเป็นเรื่องปัญหาบัญชีมั้งเพราะนั้นเอ้เฮ้ยใจเย็นๆมึงอย่าให้ความเหนื่อยความอ่อนล้าหรือปัญหาเปลือกๆอ่ะนี่คือปัญหาเปลือกๆแม่งกัดกินซะจนมึงไปคิดเอาเองว่าโอ้โหเฮียกูแม่งถึงกับใช้คำว่าสูญเสียตัวตนเลยวะคือมึงเปิดฉากมาใหญ่มากเลยว่ามึงกำลังรู้สึกว่ามันมึงสูญเสียตัวตนอะไรบางอย่างกูก็เหลือบไปดูที่กูจดอ่ะเด็กอายุ26เรื่องสูญเสียตัวตนนี่กูนึกว่ามึงจะเล่าว่ามึงแม่งแอบข้ามชายแดนแล้วโดนขังในคุกมืดที่นั้นเขาเคี่ยนโบยแล้วให้มึงกินหนูตายเป็นอาหารเงี้ยมึงก็จะรู้สึกใจร้าวสูญเสียตัวตนเอเรื่องมึงปกติมากเพราะนั้นมึงเหนื่อยจริงๆมึงก็แค่เหนื่อยแต่บางทีนะมึงก้มหน้าก้มตามึงเขาเรียกว่าพอมึงอยู่ในปัญหาบางทีมึงก็ต้องเผื่อความรู้สึกบางอย่างขึ้นมามองบนที่สูงแล้วเห็นภาพตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ให้ได้อะเข้าใจความหมายไหมอย่างน้อยกลับบ้านมึงมีความรู้สึกว่าเออโอเคไม่ว่ามันจะกลับดึกขนาดไหนมีเวลาพักผ่อนนะก็ตามแต่ถึงเวลาที่มึงจบงานหรือถึงเวลาที่มึงยืนอาบน้ำฟอกสบู่กระเจี๊ยวตัวเองอ่ะมึงช่วยคิดถึงเรื่องกระเจี๊ยวที่มึงกำลังฟอกอยู่จริงๆโดยที่ไม่ได้คิดเรื่องที่ออฟฟิศเลยอ่ะเข้าใจความหมายไหมเพื่อนเข้าใจครับปิดประตูทุกอย่างพออยู่ในบ้านน่ะนั่งตัดเล็บตีนก็มองเล็บตีนจริงๆอ่ะไม่ใช่คิดถึงเรื่องออดิตคิดถึงเรื่องนู่นนี่เข้าใจความหมายไหมและแค่นั้นตัวตนมึงจะกลับมาทันทีพี่สอนวิธีบำบัดเลยมึงแค่ฝึกการพาร์ติชันเพราะว่าคนทำงานรุ่นอายุมึงเนี่ย26เนี่ยกำลังแยกส่วนชีวิตไม่ได้คนรุ่นมึงอ่ะทุกอย่างมันประเดประดังเข้ามามึงทำหลายอย่างพร้อมกันมากมึงไม่ได้สูญเสียตัวตนหรอกแต่มึงแค่ไม่มีเวลามองเห็นตัวตนของมึงอ่ะเพราะมึงคิดเรื่องอื่นตลอดเวลาปะปนกันมึงกำลังอ้างเหตุความเครียดของงานแล้วมึงก็มีความรู้สึกว่ามึงเสียตัวตนเปล่าครับมึงคิดถึงเรื่องมันมากเกินไปและไอสิ่งที่มึงเครียดเกี่ยวกับงานนั้นโคตรปกติครับน้องพี่เพราะนั้นเอาไปฝึกเชื่อพี่เอถ้ามึงรีบทำได้เนี่ยนะภายในเดือนเนี่ยซึ่งมันไม่ได้ยากฝึกตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยนี่จะเป็นปีใหม่ที่มึงมีความสุขในชีวิตตลอดหลายปีที่ผ่านมาไปโชคดีที่มึงโทรติดครับขอบคุณมากครับนะครับครับผมครับสวัสดีครับมีอะไรไม่สบายใจโทรหาพี่ได้นะในอย่าหาว่าน้าสอนทุกวันเสาร์เดือนละ2ครั้งที่ Facebook และ YouTube ใน NEC55 ดูใน Facebook ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็ดูใน YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะรักนะ